Apple ปล่อย AI มาแล้วในที่สุดนะคะมาช้าแต่มานานแล้วบอกเลยว่านี่เป็นแบบครั้งที่ตื่นเต้นกับ Keynote Apple หลังจากที่ไม่ได้ตื่นเต้นมานานมากๆนะคะดูไปใจสั่นไปค่ะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังในคลิปนี้นะคะว่ามีอะไรใหม่แล้วมีอะไรที่ว้าวบ้างสำหรับ AI ที่ไม่ได้ย่อมาจาก Artificial Intelligence แต่เป็น Apple Intelligence จาก Apple ค่ะเกิดมาค่าจริงจบไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะสำหรับ WWDC ซึ่งก็เป็นงานที่หลายคนจับตามองเนาะว่าเอ๊ะคราวนี้ Apple จะปล่อยอะไรใหม่ก่อนหน้านี้มีคนแซว Apple กันมาเยอะมากว่าเอ๊ะมันกำลังเป็นช่วงแบบขาลงหรือเปล่าเปิดอะไรมาแต่ละอย่างก็ดูแบบตาม Android หรือว่าฟีเจอร์หลายๆอย่างก็เป็นแบบนั้นนะคะในช่วงแรกของ Keynote ก็มีหลายๆอันที่เพื่อนก็รู้สึกว่าโอเคมันมีสิ่งใหม่ๆใน OS ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น iPad OS iOS ใหม่นะคะแล้วก็ Mac OSรวมไปถึงแบบพวก TVOS หรือว่า Vision OS ต่างๆที่แบบเดี๋ยวนี้ก็มี device เยอะมากจากฝั่ง Apple เนาะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแยกอีกทีละกันนะคะถ้าใครที่แบบมาดูช่องนี้แล้วเดี๋ยวนี้แบบทางของเราไม่ค่อยได้ทำเกี่ยวกับ Apple หรือว่า Gadget โทรศัพท์แล้วไปกดติดตามที่ช่องระดารีวิวด้วยนะคะจะไปแยกอยู่ตรงนั้นแต่ว่าในช่องระดา World เนี่ยเรามาโฟกัสกันเราพูดถึงเรื่อง AI กันมานานมากๆแล้วเนาะแล้วก็ในอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยค่ายอื่นๆเขาก็ชิงเปิดตัว AI กันไปอย่างฉ่ำมากไม่ว่าจะเป็น Microsoft เองนะคะที่ไป acquire OpenAI ที่เป็นเจ้าของ ChatGPT แล้วก็พัฒนาสิ่งต่างๆมี Copilot มีอะไรอย่างงี้ส่วนฝั่งของ Google ก็มีตั้งแต่ Bard นะคะพัฒนามาเป็นGemini ทุกแบรนด์ใหญ่ที่เป็นแบรนด์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยก็แข่งกันเปิดตัว AI เยอะมากๆซึ่งหลายคนก็จับตากันในครั้งนี้ว่าฉันแบบอยากเห็นอะไรใหม่จาก Apple บ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาเก็บพาร์ทของ AI อ่ะเป็นไฮไลท์อยู่ตอนสุดท้ายคือตอนแรกนึกว่าจะจบแล้วกำลังจะเซ็งแล้วแต่ว่าสุดท้ายพอแบบ AI มาก็คือตาลุกวาวเพราะว่านี่เป็น AI ที่คิดมาดีแล้วจริงๆแล้วเฟื่องรู้สึกว่า Apple มีแต้มต่อสำหรับการเอา AI เข้ามาใช้ในiPhone ใน Mac แล้วก็ iPad เยอะมากๆนะคะเขาชูจุดแตกต่างเฟื่องสรุปออกมาเป็น3ข้อแล้วกันนะคะ1คือ personal แน่นอนเราใช้ iPhone นะคะเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของเราเป็นหัวใจหลักที่แบบทุกๆอย่างที่มันเป็นความส่วนตัวของเรามันอยู่ในนี้นะคะดังนั้นนี่เป็นฐานข้อมูลชั้นเยี่ยมที่เป็นแต้มต่อให้เราสามารถแบบใช้ AI ที่มันมีความ personalized ได้สูงมากนะคะ2คือเรื่องขุมพลังในการประมวลผลค่ะซึ่งมีการฝังอยู่ในตัวโทรศัพท์เลยสังเกตว่าตัวชิปของ Apple เองเนี่ยมีการใส่ Neural Engine หรือว่าสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบของชิปที่รองรับการประมวลผลแบบที่เป็น Artificial Intelligence หรือว่าอัจฉริยะแบบนี้นะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของ Privacy Apple เนี่ยแคร์เรื่อง Privacy มากๆแล้วเขาก็ชูเรื่องนี้ขึ้นมาพูดหลายครั้งมากๆนะคะเพราะเขาบอกว่า AI ในท้องตลาดทุกวันนี้มันมี Language Model มี Generative AI เยอะมากแต่หลายๆครั้งเนี่ยมันไปประมวลผลเป็น Web Based พอมันเข้าไปประมวลบน Browserแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่ data จะหลุดออกไปได้นะคะ Apple ก็เลยแบบว่านี่แหละคือจุดของ Apple เปลี่ยนโลโก้ Apple เป็นแบบล็อกอันนี้คือแบบภาพจำที่เอาให้เราขึ้นมาเห็นบ่อยๆมากๆนะคะมีหลายอย่างแต่ว่าขอเอาพาร์ทที่แบบเราจะคุ้นชินกับตัว Galaxy AI ก่อนเนาะมีอะไรบ้างอ่ะการเข้าเว็บนะคะแล้วก็มีสรุปขึ้นมาให้อ่ะอันนี้มีติ้งมีเวลาเขียนอีเมลหรือเขียนประโยคยาวๆเป็นภาษาบ้านๆสามารถเช็คแกรมม่าได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนภาษาให้มัน professional ขึ้น friendly ขึ้นอันนี้ทำได้เหมือนกันแต่แบบพอเปิดตัวทีหลังใช่ปะสามารถขึ้นมาว่าโอเคสมมติให้รีเช็คแกรมม่า12จุดอ่ะอยากเรียนรู้ไปด้วยกดดูทีละอันได้ว่าทำไมต้องแก้แบบนี้ถัดมาอันนี้เป็นไฮไลท์มากๆของ Galaxy AI คือการลบคนใช่ปะคราวนี้ Apple ลบคนได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่ต้องวงอะไรทั้งนั้นคือเขาจะแบบตรวจจับอัตโนมัติว่าแบบโอเคนี่คือวัตถุแล้วข้างหลังอ่ะกดลบคนไปอ่ะมีความแตกต่างตรงนี้หรือว่าเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงกับ Siri ก็ได้นะคะต้องบอกว่า Siri เวอร์ชันเนี้ยที่เปิดตัวมาใหม่ของ Apple เป็นการแบบปรับโฉมเลยปกติเวลากด Siri มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะ Hey Siriมันก็จะขึ้นมา uh-huh. เป็นสิ่งเหล่านี้แต่ว่าในเวอร์ชันใหม่ของ Apple น่ะมันจะเป็นแบบกดปุ่มแล้วมันจะเป็นรอบๆค้างเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะตรงนี้นะคะเราสั่งให้ Siri ทำอะไรได้เยอะมากๆหลากหลายสิ่งจริงๆอย่างเช่นการสั่งให้ปรับความสว่างของรูปอะไรเงี้ยสั่งงานด้วยเสียงได้เลยแล้วก็อีกอันนึงที่เฟื่องเชื่อว่าจะช่วยชีวิตหลายๆคนมากๆนะคะเขามีการจัด priority จากแอป message ต่างๆมากมายของเรา Apple Intelligence นะคะเขาสามารถเข้าใจบริบทของภาษาเข้าไปอ่านในอีเมลเข้า
าไปอ่านในแบบเมสเซจต่างๆแล้วจัดลำดับความสำคัญขึ้นมาเตือนเราได้แบบอย่างหลากหลายที่เขาโชว์ในคีโนตเนาะมีแอป iMessage นะคะมี Slack มีอีเมลอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าโอเคใน use case ของคนไทยเราอาจจะใช้ LINE ใช้แอปอื่นๆเนาะเขาจะเข้าไปแบบอ่านเมสเซจได้ขนาดไหนนะอีกอันนึงที่แบบเกิดขึ้นบ่อยๆเวลามีนัดหมายใช่ไหมคะอย่างเฟื่องก็จะเป็นคนขี้ลืมเฟื่องก็ต้องลงคาเลนดาร์เลยทันทีเพราะไม่งั้นจำไม่ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาออกมาแก้เพนพอยต์ของเราก็คือสามารถที่จะแบบเข้าไปอ่านเมสเซจแล้วบางทีเราถามซีรีว่าคุณว่ามีนัดกับเพื่อนชื่อซาร่าวันไหนนะบอกหน่อยมันตอบได้เลยค่ะมันเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่แบบเข้ามาจัดการชีวิตส่วนตัวของเราได้ไปอีกระดับหนึ่งมีอีกอันที่ Samsung มีแล้วก็ Apple ก็มีเหมือนกันนะคะก็คือเขาสามารถถอด transcript หรือว่าแบบคล้ายๆบทที่มันเป็นเสียง voice ออกมาในโน้ตได้Samsung ก็คือจะแยกเลยนะเวลาประชุมว่าคนนี้เป็นยังไงนู่นนี่นั่นชะบะ Apple ก็มีมาแล้วเหมือนกันมาสู้เวอร์นะคะซึ่งอันเนี้ยเขาโชว์ในการใช้กับโน้ตก็คือจดโน้ตไปด้วยแล้วก็เรคคอร์ดเสียงไปด้วยได้แล้วก็กดดูเผื่อจะพลาดอะไรสักอย่างไปแล้วอีกอันก็คือลิงก์กับโทรศัพท์บางทีหัวหน้าโทรมาเนาะเฮ้ยกลัวพลาดค่ะปุ๊บกดเรคคอร์ดแล้วก็ให้มัน transcribe ออกมาเมื่อกี้เป็น AI ที่เป็นแนวผู้ช่วยส่วนตัวนะคะส่วน AI ที่เป็นแนวแบบ generative AI สร้างภาพเก๋ๆอะไรอย่างนี้ก็จัดมาเต็มเช่นเดียวกันค่ะเขาสามารถเจนรูปสวยๆได้จากภาพร่างของเราค่ะนี่แบบนี้นะคะน่าจะมีประโยชน์มากๆเฟื่องรู้สึกว่าในครั้งนี้เห็นศักยภาพของ iPad ที่เยอะมากๆมี Image Playground นะคะซึ่งอยู่ในแอป iMessage สมมุติว่าเราคุยกันแบบแชทกำลังจีบกันอยู่แล้วมันก็จะมีแบบคีย์เวิร์ดต่างๆที่เราอาจจะสามารถกดเพื่อให้เขาสร้างรูปจากคีย์เวิร์ดเหล่านั้นขึ้นมาได้อันนี้คล้ายๆเวลาที่เราไปพร้อมในพวก Generative AI ที่ใช้สร้างรูปเลยแต่ว่าเขาจะขึ้นมาเป็นแบบคีย์เวิร์ดเช่นแบบ Sunset เช่นอะไรเงี้ยตามนั้นแล้วก็กดแล้วก็เปลี่ยนมาได้เรื่อยอันนี้เราเป็นนักสร้างสรรค์แบบใช้ใน daily life ได้นะคะอันนี้ก็เจ๋งแล้วอีกอันที่เฟื่องรู้สึกว่าคล้ายๆกันแล้วอันนี้น่าจะได้ใช้นี่คือเจนโมจิเฮ้ยเดี๋ยวนี้คือแบบคนเราชอบเล่นอีโมจิอยู่แล้วเนาะแบบว่าผิวขาวผิวดำผิวอะไรคือเดี๋ยวนี้อีโมจิ Apple ก็มีเยอะมากๆแล้วนะคะแต่เขาบอกว่าเปิดกว้างไปเลยจ้าอยากจะเจนอะไรที่มันแบบเป็น real time ตอนนั้นฉันมาร์กหน้าด้วยแตงกวาอยู่อะไรเงี้ยก็คือสามารถสร้างอีโมจิส่วนตัวของเราขึ้นมาได้เรื่อยๆด้วยอันนี้เยี่ยมเราจะได้ใช้เมื่อไหร่แล้ว device รุ่นไหนที่ใช้ AI จาก Apple ได้บ้างนะคะก็ตั้งแต่ iPhone 15 Pro ขึ้นไปแล้วก็ Mac ตระกูลที่ใช้ชิป M1 ขึ้นไปนะคะสามารถที่จะใช้ AI ได้แล้วเขาก็บอกว่าน่าจะมาช่วงปลายปีนี้นะคะต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะผ่านเรื่อง AI ไปนะคะตื่นเต้นมากๆขอรีแคปสั้นๆอีกนิดนึงละกันว่า OS ต่างๆที่เขามีการอัปเกรดเนี่ยมีอะไรเด่นๆบ้างขอเริ่มจาก iOS 18ก่อนเลยค่ะเฟื่องว่าอันที่เด่นเลยก็คือการที่เราสามารถคัสตอมไมซ์ตัวโฮมสกรีนของเราได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะอันเดิมก็ทำสวยขึ้นอะไรได้อยู่แล้วแต่อันนี้สามารถปรับสีให้มันแบบเป็นทินที่แบบมันดูเป็นอะไรที่แตกต่างหลายคนอาจจะชอบสิ่งนี้นะคะเปลี่ยนปุ่มลัดได้มีคอนโทรลเซ็นเตอร์ลากขึ้นมาทีเดียวแบบทำได้หลายหน้าอันนี้อาจจะเป็นแบบคอนโทรลชีวิตในมือถืออีกอันอาจจะเป็นคอนโทรลแบบสมาร์ทโฮมอะไรอย่างงี้อันนี้ก็เจ๋งดีในความตั้งใจที่เขาอยากจะให้ iPhone เนี่ยกลายเป็นทูลกลางในการควบคุมความอัจฉริยะต่างๆในชีวิตของเรานะคะอีกอันก็คือล็อกแอปแล้วก็ซ่อนแอปได้แล้วหลายๆครั้งเรามีแอปที่แบบไม่ได้อยากให้ใครเข้าเนาะก็ล็อกไปเลยปกติจะเป็นแค่แอปธนาคารอย่างงี้ใช่ปะอันนี้อยากล็อกแอปไหนล็อกไปเลยจ้ะแล้วก็ซ่อนแอปได้ด้วยอาจจะไม่ได้อยากให้คนรู้ว่าเรามีแอปนี้ก็ซ่อนได้คิด use case กันเอาเองนะคะคอมเมนต์มาค่ะดาวน์โหลดแมปแบบออฟไลน์มาเก็บไว้ได้นะคะแล้วก็โฟโต้สในอันใหม่เนี่ยก็จะมีการจัดหน้าตาให้สวยงามขึ้นแบ่งหมวดหมู่ต่างๆให้เราแบบดูเมมโมรี่ได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทริปต่างๆตามปีนะคะคัดแยกหน้าคนหรือว่าเป็นแค่แบบวันนี้เมื่อวานนี้อะไรเงี้ยก็สวยงามดูง่ายขึ้นแน่นอนบวกกับพอมี AI เข้ามาเขาบอกว่าจะช่วยเซิร์ชดีเทลในวิดีโอได้แม่นยำมากขึ้นด้วยนะคะเพิ่งรู้สึกว่าเนี่ยมันแบบมันเป็นความฝันในวัยเด็กของฉันนะที่เมื่อก่อนแบบฉันมีรูปเยอะมากหรืออะไรเงี้ยฉันจะเข้าไปดูยังไงไหวแล้วแบบอยากจะให้แบบมีอะไรก็ได้ที่แบบมาช่วยหาฟุตเทจเหล่านี้ให้ฉันอะมันมาแล้วนะคะถัดมาค่ะ iPad OS 18เฟื่องว่า
พออัปเกรด OS มาแบบนี้แล้วเนี่ยน่าจะขายดีมากๆนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเพราะแต่ละอันอ่ะเห็นแล้วแบบเฮ้ยต้องได้ต้องซื้อมันแบบดูสนุกมากนะคะอันที่ชอบเลยก็คือ Math Notes อันเนี้ยคือถ้าสมัยเราอ่ะมันมีสิ่งเนี้ยเราคงจะชอบเรียนเลขมากขึ้นนะคะมันเหมือนกับเปิดหน้าโน้ตแล้วเราเขียนสูตรเลขลบนู่นลบนี่ด้วยลายมืออ่ะแล้วมันเปลี่ยนคำตอบให้เลยเพราะว่าเด็กๆจะสนุกมากสำหรับสิ่งนี้นะคะเหมือนแบบทดลองทางวิทยาศาสตร์เขียนปรับสูตรนู่นนี่นั่นแล้วมันออกมาปิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็ iPad มีเครื่องคิดเลขแล้วค่ะในที่สุดก็มาแล้วนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีเนาะเพราะว่าเครื่องคิดเลขถ้าไปอยู่บน iPad มันก็จะเป็นตัวเลขเฉยๆใหญ่ๆมันก็จะแปลกใช่ไหมคะแต่คราวนี้เขาก็เลยใส่สูตรต่างๆมาเพียบเลยนะคะ square root อะไรต่างๆก็หน้าตาแบบนี้คนชอบเรียนเลขน่าจะชอบนะคะมี smart script ก็คือเขียนลายมือลงไปบนโน้ตแล้วเนี่ยเขาสามารถปรับให้แบบลายมือมันดูสวยขึ้นแต่ยังเป็นลายมือเราอยู่จะไม่ใช่แบบว่าเขียนปุ๊บแล้วกลายเป็นตัวพิมพ์เงี้ยไม่ใช่อันนี้เพิ่งรู้สึกว่าเก๋แล้วก็แก้คำผิดได้ด้วยขึ้นมาเป็นแบบลายมือเรานะคะอันนี้เพิ่งว่าใส่จดโน้ตจะต้องเลิฟมากขึ้นไปอีกอันที่น่าจะเหมาะกับแบบผู้สูงอายุหรือเปล่าก็คือเป็นโหมดแชร์เพลย์นะคะหรือสามารถแชร์คอนโทรลมาจากระยะไกลได้บางทีเป็นปัญหาทางเทคนิคทำเองไม่เป็นอะไรแบบนี้นะคะก็คือ iPad ทำได้แล้วเช่นกันก็คือแชร์แบบวาดหน้าจอแล้วไปโผล่บนหน้าจอแม่อย่างเงี้ยได้เหมือนกันแล้วก็ Mac OS ใหม่ค่ะชื่อว่า Sequoia นะคะอันนี้เพิ่งว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือเขาสามารถเอามือถือเข้ามา Mirror ยกหน้าจอ iPhone เนี่ยมาอยู่บน Mac ได้เลยแล้วอยู่ไม่พอนะคะ Notification สมมติขึ้นมาปุ๊บเรากดโนติที่มันมาจากแอปใน iPhone ก็จะขึ้นเป็นหน้าจอ iPhone ให้เราเลยหรือในกรณีส่งไฟล์บางทีแบบอยากจะส่งเมื่อก่อน AirDrop ก็ง่ายมากแล้วเนาะอันนี้ก็คือลากไฟล์เลยจ้ะจาก Final Cut Pro สมมติปุ๊บลากเข้ามาในมือถือได้เลยง่ายไปอีกสำหรับสาย AirPods Pro นะคะมีอันนึงที่เพิ่งว่าเจ๋งก็คือปกติเวลามีสายเข้าเราใส่ฟังเพลงอยู่ใช่ไหมคะก็จะมีเสียง Siri บอกเราว่าแบบใครโทรมาอ่ะเมื่อก่อนเราจะแบบต้องเอามือถือขึ้นมาเวลาอยู่ในที่ที่ไม่อยากพูดนะแต่อันนี้สามารถแบบรับสายไหมพยักหน้ารับกับใส่หัวไม่รับอันนี้ก็เก๋ดีค่ะส่วนอื่นๆนะคะ Watch OS ก็มีการปรับปรุงใหม่ให้มันแบบดีขึ้นเนาะเป็น minor ส่วน Vision OS ที่เป็นแบบ Apple Vision Pro เนี่ยก็มีการอัปเกรดเช่นเดียวกันขอไม่เน้นในคลิปนี้นะคะโดยสรุปแล้วเฟิ่งรู้สึกว่านี่เป็น move ที่น่าสนใจมากๆของ Apple Apple เนี่ยเด่นเรื่องตัว device ที่แบบreliable น่าเชื่อถือใช้งานคล่องเป็นสากลอยู่แล้วนะคะแต่ที่ผ่านมาความฉลาดความแบบกิมมิกต่างๆเนี่ยมันอาจจะนิ่งๆไปบ้างแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอตัวฮาร์ดแวร์ข้างนอกดีอยู่แล้วแล้ว AI ข้างในที่เป็นแบบซุปเปอร์พาวเวอร์เป็นมันสมองของแบบร่างกายที่เป็นมือถือเนี่ยฉลาดขึ้นไปอีกเพิ่งก็คิดว่าเป็นอะไรที่แบบApple ขับมาแล้วจ้าไม่รู้คุ้นคือหรือยังนะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะอ๋อถ้ามีอย่างนึงที่เฟื่องชอบเหมือนกันใน iOS ใหม่อ่ะมันมีแบบสิ่งที่ปรับปรุงยุบยับเยอะมากซึ่งเฟื่องรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ simple to use ขนาดนั้นแต่ทำอะไรได้รู้ไหมคะเขาโชว์ได้ว่าถ้างงใช่ไหมคะถาม Siri ค่ะ Siri จะบอกเราได้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะว่าทำอันนั้นอันนี้ยังไงนะสเก็ตดูเมสเซจยังไงนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความฉลาดอยากรอใช้แล้วค่ะตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีดีใจจังเลยกับว่าสนุกแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ